สวัสดีครับผมชยุทธปิติพุทธิธารานะครับหรือว่าโจก็ได้นะครับเป็นคนที่ริเริ่มทำไล่อุ่นรักขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่2นะครับซึ่งได้ทำร่วมกับพี่ๆน้องๆด้วยกันจากเดิมทีพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกข้าวโพดปลูกพริกหอมแดงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราเห็นถึงศักยภาพแล้วก็วิวเราก็เลยมาเป็นจุดเริ่มต้นของทำเป็นลักษณะแบบเกษตรชนเชิงท่องเที่ยวนะครับเป็นทุ่งดอกไม้คาเฟ่แล้วที่สำคัญก็คือปีนี้เรามีร้านกาแฟเป็นตัวเป็นร้านกาแฟพื้นฐานที่มีกาแฟมีขนมปังคู่กับดอกไม้สวยๆนะครับปีนี้มีดอกบลูซันเวียมาร์กาเร็ตสีขาวคัตเตอร์สีขาวมาร์กาเร็ตสีม่วงนะครับคิดว่าไล่อุ่นรักเราน่าจะดูแลจนถึงได้ประมาณเดือนกุมภานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านและที่สำคัญก็คือว่าไล่อุ่นรักเราเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติในส่วนของมาตรการโควิดอย่างเข้มงวดนะครับก็คือใส่แมสก์ฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่มาจะต้องเป็นคนที่ได้รับวัคซีน2เข็มอย่างครบถ้วนนะครับวันนี้มานานยังอะไรนะคะมานานยังมาช่วงบ่ายค่ะเหรอตั้งใจมาดูอะไรเอ่ยมาดูดอกไม้แล้วก็พระอาทิตย์ตกดินอ๋อช่วงเย็นๆเนี่ยนะสวยเลยเคยมาดูกี่ครั้งแล้วเนี่ยมาปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นดอกเซนเตอร์ปีนี้เปลี่ยนเป็นดอกแต่วันนี้เป้าหมายก็คือพระอาทิตย์ตกดินมาดูวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยค่ะเที่ยวกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวมาเชียงใหม่เป็นไงบ้างบรรยากาศคือชื่นดีค่ะ
าจากไหนฮะเนี่ยมาเชียงใหม่มาค่ะแล้วมาได้ยังไงมีคนบอกไหมดูในเน็ตอ๋อน้องเปิ้ลเกิดอยู่ที่นี่ละค่ะแต่ว่าไปเชียงใหม่น้องสาวพามาเที่ยวประทับใจนะที่นี่นะคะก็คือที่ไร่อุ่นรักนะคะที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะซึ่งตรงนี้ที่เข้ามาง่ายๆก็คือตรงป้อมของตำรวจที่บ้านห้วยนกแรนะคะแล้วก็เข้ามาไม่ไกลมากนะคะจะเห็นทิวเขาที่สวยงามภูมิทัศน์เรียกว่าพื้นที่ของไร่อุ่นรักเนี่ยมี10กว่าไร่จะเห็นดอกทั้งมาการ์เร็ตดอกไม้คัสเตอร์ดอกต่างๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาโดยเฉพาะวันนี้นะคะเทศกาลปีใหม่เที่ยวทั้งทั่วสารทิศของประเทศไทยนะคะเดินทางมาเยี่ยมชมไร่อุ่นรักที่นี่นะคะเรียกว่าคุ้มค่ากับการมาเที่ยวชมนะคะเรียกว่าเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมต้องมาที่ไร่อุ่นรักนะคะที่อำเภอพบพระเนื่องจากว่าการลงทุนการทำดอกไม้ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มีความสุขนะคะสร้างความสุขให้คนที่มาเยี่ยมชมนะคะก็อยากจะเรียนว่าความสุขที่นี่นะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่หลังจากเปิดคลายล็อกให้นักเที่ยวมาท่องเที่ยวมาชมความงดงามของภูมิทัศน์แล้วก็ชมความงดงามของดอกไม้นานาชนิดนะคะยังเที่ยวได้เกือบตลอดทั้งปีนะคะนักเที่ยวทยอยกันมาได้โดยเฉพาะนะคะในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดที่จะมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันสวยๆงามๆได้นะคะบริเวณรอบๆก็ยังเที่ยวชมได้โดยเฉพาะที่นี่ก็ยังมีถ้าท่านไหนเดินทางมาแล้วก็เหนื่อยมาชิมกาแฟได้นะคะหรือว่าท่านไหนอยากจะมาช็อปผ้านะคะนี่ก็คือผ้าใยกันชงนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้มาช่วยเหลือชุมชนหลังจากที่เราปิดล็อกนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้ค่อนข้างนานแต่ตอนนี้ก็เชื่อมั่นในความปลอดภัยนะคะที่นักท่องเที่ยวจะได้มาชมมาถ่ายรูปกับภูมิทัศน์ทิวเขารอบๆนะคะเรียกว่าอันนี้วันนี้อากาศเย็นสบายนะคะนะช่วงนี้เทศกาลปีใหม่ก็อยากจะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างเรียกว่าตอนนี้ความปลอดภัยนะคะตอนนี้การเข้ามาที่ไร่นะคะก็มีการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ท่านที่มีวัคซีน2เข็มเข้ามาได้ค่ะ